ณโอกาสนี้กระผมขอเปิดตัวผู้ได้รับทุนการศึกษาจำหน้าและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดดังต่อไปนี้เด็กชายนครินทร์ใจเมตตาอีพงธารุณนายอดิศักดิ์บุญอ่อนเด็กชายจารุกิจศรีสุภัทรเด็กชายวรวุฒิพิรมยาเด็กหญิงชาติดาบุญยิ่งขออ่านคำสั่งในพระมหาประชาธิปุตติภักดิ์วิภาแสนสิรินายภูมิรินทร์ พงษ์พนมทิพย์มาครับมาครับในพระมหากรุณาธิคุณของภูมิกระหม่อมเป็นล้นพ้นให้ท่านผู้ปกครองนะครับได้นำทุนการศึกษาที่ทรงประทานให้ไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกับบุตรหลานเด็กชายพักพงศ์อนั